เย้แสนดีอัปเดตเดือนมีนาคมค่ะพี่แก้มมาแล้วจ้าใช่ค่ะเริ่มต้นกันเลยที่วันศุกร์ค่ะพี่แก้มก็จะเป็น Behind the Scene Last Twilight EP 10ถึง12ใช่ก็เป็นเบื้องหลังใช่ไหมใช่ค่ะรวบเลยค่ะทุกคนอุ๊ยนี่แบบว่าเป็นการเปิดรายการที่รวดเร็วของเราไหมเนี่ยรวดเร็วไหมรวดเร็วแบบไหนป่ะเออฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะวันนี้แบบว่าเราจะคุยหลายเรื่องไงเนาะใช่ใช่เปิดกันไปแบบเร็วๆเลยเร็วๆกันเลยจ้าแล้วก็วันเสาร์ค่ะเป็นวันเรื่องวายโทมัสก็คู่นี้กระแสตอบรับดีเหมือนกันดีเนาะขนาดแบบว่ายังไม่มีซีรีส์คู่นะเนี่ยทุกคนยังเป็นงานนี้โทมัสต้องซีรีส์ต้องมาแล้วจ้ะใช่ไหมคะแล้วก็เป็นวันจันทร์เลยค่ะพี่แก้มวันจันทร์ก็จะเป็นมินิทีเซอร์นะคะปิ่นพักค่ะทุกคนเรื่องนี้ก็คือแบบว่าทุกคนก็อยากให้เราทำมากแบบว่าแฟนคลับปิ่นเบ้งเนี่ยเนาะใช่ค่ะเราก็แบบว่าเยอะเยอะเยอะก็แบบอยากให้แบบรีแอคเนาะเราก็มาทำให้เลยน่ารักมากใช่ค่ะแล้วก็หนูจำได้เลยที่สั้นน่ะที่สั้นแฟนคลับยังแบบแซวเลยบอกว่าเราเปิดดูสองรอบอ่ะดูทุกคนบอกว่าเราตลกมากแบบไอ้นี่จะบอกว่าไม่ได้แกล้งนะทุกคนคือช็อกจริงตกใจจริงก็เห็นว่าคือทำใจไว้แล้วว่าเวลามันสั้นประมาณนี้แต่ก็ไม่คิดว่าจะสั้นขนาดนั้นถูกคือเรากับเวลาไม่ไม่ได้เองอ่ะมีคนบอกตลกธรรมชาติซึ่งธรรมชาติจริงทุกคนช็อกจริงใช่ค่ะช็อกจริงอันนั้นน่ะแล้วก็ข้ามไปอีกทีเลยค่ะพี่แก้มวันพฤหัสที่7นะคะก็จะเป็นเชอร์รี่เมจิก EP 12ตอนจบก็คืออาทิตย์นี้ที่จริงอ่ะหนูวางไว้ว่ามันต้องเป็นเชอร์รี่เมจิกใช่ไหมพี่แก้ม EP 12เนี่ยต้องลงวันพุธค่ะแล้วก็ต้องมีช่วงเอเชียซึ่งช่วงไม่ปลดสักทีมันก็เลยแบบว่ารอแล้วรออีกดูทรงไม่ปลดก็เลยโอเคงั้นลงวันพฤหัสไปเลยละกันช่วงมีปัญหามากเลยช่วงมีปัญหามากใช่ค่ะนั่นแหละก็เป็นเชอร์รี่เมจิกตอนจบค่ะแฮปปี้สุดๆเลยใช่แล้วก็ไป9เลยค่ะใช่วันเสาร์ที่9ก็วุ่นเรื่องวายอันดาตอมคู่นี้ก็ตอมโอ้โหเผ็ดถึงขิงเลยคู่นี้อ่ะใช่น่ารักอันนี้พูดเลยเหมือนกันได้พูดเลยเห็นแบบว่ามีแฟนคลับที่แบบไม่น่ารักน่าจะแบบชอบคู่อื่นอาจจะแบบชอบคู่ไหนก็ตามอ่ะไม่เราไม่อิงแต่ว่าเหมือนกับเขาแบบจะไม่แบบไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแบบขออะไรนู่นนั่นนี่แบบว่าไม่หรืออะไรก็ตามอ่ะที่แบบมันไม่ใช่พื้นที่ของคู่ตัวเองเลยก็เลยแบบอยากฝากว่าไม่ควรมันไม่ใช่แค่คู่แฟนคลับใครแฟนคลับมันเนาะเขาก็แบบว่าพอก็ไม่อยากให้มีแบบว่าความรู้สึกแบบนี้ต่อกันน่ะใช่ที่จริงแบบว่านัดก็มีการโต้ตอบนะอะไรแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนกับพิมพ์มาประมาณว่าเขาโต้ตอบกับหลายคนด้วยแล้วโต้ตอบหนูกลับมาด้วยใช่เขาพิมพ์ประมาณว่าอะไรวะเหมือนกับแล้วรีแอคคู่อื่นไหมล่ะที่ไม่ใช่คู่หลักหรืออะไรประมาณนี้หนูก็ตอบไปประมาณว่าจำไม่ได้อ่ะแต่ว่าอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ที่จริงอ่ะหนูว่าจำได้หนูว่าแต่แค่หนูไม่อยากอิงเพราะมันยาวที่จริงรีแอคคู่วงจีนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาซีเรียสเรื่องคู่จิ้นไม่อยากให้มีคู่จิ้นด้วยซ้ำนักร้องอย่างเงี้ยเราก็รีแอคซึ่งก็ไม่มีปัญหาและรีแอคหลายคู่มากแต่แค่แบบว่าไม่ได้อยากจะมาอะไรประมาณนี้แล้วพอหนูตอบเงี้ยไปเขาด่าหนูว่าอะไรนะอะไรสักอย่างแล้วก็แบบเสลออะไรหรืออะไรสักอย่างแบบว่าซึ่งอะไรนะนัดจำคำไม่ได้อะแต่ที่จริงแคปไว้นะแต่ทุกคนจะไม่เห็นเพราะว่าบล็อกแอคนั้นไปแล้วก็คือไม่ให้ดูช่องเราอีกเลยเพราะว่าคนนี้ใส่แบบนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องมาเป็นฐานแฟนแล้วอันนี้พูดตรงๆอ๋อแล้วหนูก็เลยตอบกลับเขาไปแบบอะไรขอบคุณที่ใส่ใจเสือกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละสักอย่างนี่แหละไม่รู้เขาเห็นไหมนั่นแหละเป็นเรื่องปกติใช่แต่หนูเห็นว่าแบบตอบโต้กับหลายคนมากแฟนคลับบางคนก็แบบว่าคือเหมือนกับคนข้างพูดด้วยสติมากอ่ะแต่ว่าคือเขาก็คือไม่เอาอะไรเลยหนูก็เลยแบบว่าเซย์กู๊ดบายละกันคนแบบนี้เพราะมันไม่ใช่พื้นที่ของเขาอ่ะใช่ใช่ค่ะซึ่งแบบรีแอคทีฟคู่อยู่แล้วมันก็ผัดไปเรื่อยแล้วแต่อยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ก็นะคะทุกคนก็ตามนั้นจริงแฟนคลับใครก็แฟนคลับมันจริงค่ะใช่ก็เลยจะเตือนว่าแฟนคลับใครแฟนคลับมันคืออยู่ในพื้นที่ของตัวเองเวลาเรารีแอคคู่คุณก็ไปเต็มที่เลยค่ะขายน้องๆไปฟินไปจิ้นไปเลยแต่ว่าเวลาพื้นที่ของคู่อื่นอ่ะก็ถ้าไม่ชอบก็เก็บไว้ในใจใช่ๆไม่ใช่แบบว่าไปด่าไปแซะหรือไม่น่ารักไปแท็กศิลปินไม่น่ารักแท็ก
เอออันนี้หนูก็ไม่ชอบในการที่แบบว่าเออเอาคลิปเราใช่ไหมแล้วก็ไปแท็กศิลปินประมาณว่าอะไรนะแบบเขาชอบอยู่แล้วนี่ขายจิ้นอยู่แล้วนี่แล้วก็ไปขายไปแท็กน้องๆอ่ะคือไปแท็กน้องไม่ว่านะเพราะว่ามีแฟนคลับไปแท็กน้องๆหลายคนว่านี่ไปดูคู่นี้แบบว่าพี่เขาทำคลิปน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือโดยการไปแท็กแล้วไปว่าน้องว่าชอบอยู่แล้วนี่น้องขายจิ้นไม่น่ารักเลยอ่ะเออคือแบบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรนะคะคือที่จริงการที่เราจะชิปใครอ่ะมันเป็นความรู้สึกของแต่ละคนนะใช่ไม่งั้นแท็กที่โผล่ขึ้นมาแต่ละแท็กอ่ะมันจะโผล่ขึ้นมาแบบว่าได้ยังไงอ่ะใช่ด้อมแต่ละด้อมมันจะโผล่ขึ้นมาได้ยังไงใช่สมมติพี่ชอบคู่นี้อ่ะแต่นัดชอบคู่นั้นอ่ะพี่ชอบเรือนี้อ่ะแล้วมันก็เป็นสิทธิของพี่แล้วหนูอ่ะเข้าใจมากเพราะว่าเวลาหนูติ่งเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อ่ะหนูจะชิปคู่ที่เขาเป็นเขาเรียกง่ายๆกันคือฟิลหนูสมัยก่อนคือเรียกเรือผีหนูจะชิปพวกเรือที่ไม่ค่อยหนูอ่ะก็เลยเข้าใจแต่ด้อมไทยหนูยังไม่เคยชิปมั้งแบบเรือผีอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูว่าเข้าใจคนที่เขาชิปเรือผีอยู่แล้วใช่เราต้องเข้าใจใช่และยิ่งถ้าคุณอ่ะเป็นคู่หลักคุณไม่ควรมาดิ้นกับคนอื่นที่เขาชิปเพราะว่าใช่เพราะว่าคุณคือ number one ในความรู้สึกของคุณอยู่แล้วใช่คือเพราะฉะนั้นที่ใครที่มันไม่ควรทำตัวแบบนี้ใช่แล้วยิ่งไปแท็กศิลปินด้วยอะไรด้วยน่ารักนั่นแหละเป็นเรื่องปกติแหละนะใช่ปล่อยผ่านใช่ปล่อยผ่านไปค่ะอธิบายให้ฟังหน่อยใช่แต่คืออยากอธิบายให้แบบสำหรับคนที่มีสติอะไรอย่างเงี้ยว่าเออมันก็เรือใครเรือมันนะอยากให้ทำก็คือทำแบบว่าก็มันเรือใครเรือมันอ่ะจริงแล้วการที่คุณแสดงกิริยาไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็ใบบ้าเพราะรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องมาง้อคนนั้นนั่นแหละไม่จำเป็นต้องเสวนาและเถียงต่อนะไม่พูดคุยดีกว่าก็จบไปนะคะทุกคนแต่ว่านี้ใดๆก็คือไม่เกี่ยวกับศิลปินนะไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่เกี่ยวกับด้อมด้วยแหละอยู่ที่คนคนเดียวค่ะอยู่ที่คนคนจริงจริงจริงเนาะแล้วก็ค่ะพี่แก้มวันจันทร์ที่11ค่ะก็จะเป็น MV โลกเอียงของนิ้วเลิฟใช่ทีนี้นี่หนูเป็นหนูกับหนูนานใช่ที่นี่อยู่ใช่ไหมพี่แก้มไม่อยู่ก็เป็น MV ที่แบบว่าน่ารักมากน่ารักเนาะใช่ใช่ใช่แล้วก็ EP ต่อไปสัปดาห์วันเนี่ยทุกคนพอถ่ายเป็นคลิปสุดท้ายที่ไรจริงจริงแล้วก็วันต่อไปค่ะพี่แก้มวันที่12นะคะวันอังคารใช่เป็นทีเซอร์นะคะแบงค์ the series ใช่ใช่ค่ะอันนี้พี่ก็ไม่อยู่ไม่อยู่อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์พี่แก้มไม่อยู่เลย อันนี้ก็คือกระแสตอบรับดีเหมือนกันโอ้โหคุณค่าต่อใช่คนก็อยากให้ทำอะไรอย่างเงี้ยใช่เยอะแยะมากแต่ว่าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำบอกไว้ตรงนี้เลยใช่เพราะว่าสูตรตารางคิวคือแบบอัดมากทุกคนใช่อัดมาแบบว่าไม่ไหวแล้วอ่ะจริงจริงค่ะแล้วบวกกับงานที่แบบว่าเยอะด้วยที่ไม่ใช่แค่รีแอคอะถูกต้องค่ะทุกคนเราก็มีงานที่ต้องเตรียมต้องทำอีกเยอะแยะถึงบอกว่าเวลาเรารีแอคอะเราจะต้องแบบว่าเลือกแบบว่ามันต้องคัดมาจริงๆอะจำเป็นจริงๆค่ะใช่ใช่นะทุกคนและที่จริงเรื่องนี้ท่านรีแอคกระแสตอบรับน่าจะดีน่าจะดีใช่เนาะแต่แบบว่าโหไม่ไหวคิวไม่ได้จริงๆใช่ค่ะเนาะโอเคแล้วก็ค่ะพี่แก้มวันที่14ค่ะก็23-25องศาที่โลกเอียง EP 1ใช่ก็น่ารักเลยเปิดมาหนูนาไม่เคยดูหญิงเลยโดนตกเลยใช่หนูนาบอกว่าซีรีส์น่ารักแล้วคือแบบว่าแบบเข้าถึงได้แล้วหนูก็มองว่าเรื่องนี้สำหรับคนที่ไม่เคยดูหญิงมันเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้ก็เบานะไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเนาะน่ารักเริ่มต้นได้ดีดีมากเนาะแล้วก็วุ่นเรื่องวายค่ะตาคอปเปอร์อันนี้ก็คือมาลองทำเพราะว่าหนูติดซีรีส์น้องไงก็เลยแบบดึงคู่นี้มาทำสักหน่อยเอออันนี้คือส่วนตัวล้วนๆใช่ใช่ก็บอกแล้วเวลาทำวุ่นเรื่องวายคือทำทั้งที่คนขอมาซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำที่คนขอมาแล้วก็มีดึงในความชอบของตัวเองมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่สนคือเวลาทำอ่ะไม่ได้สนยอดวิวเลยนะว่าคู่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยอยากดึงมาทำเฉยๆแบบอยากดูคู่ใหม่ๆอ่ะจริงเพราะเดี๋ยวนี้หลายคู่มากหลายคู่อยากเห็นไงเราต้องแบบพัฒนาไงเราดูไปหลายๆคู่มันต้องศึกษานั่นแหละใช่คู่นู้นคู่นี้เป็นยังไงไม่ใช่จมปักอยู่กับคู่เดียวแน่ ต่อไปค่ะแก้ววันจันทร์ที่18นะคะก็เป็นมินิไพลอตใจซ่อนรักอาทิตย์นี้หนูไม่มานัดไม่อยู่สลับกันไปเลยใจซ่อนรักเป็นไงบ้างพี่โอ้โหก็ก่อนหน้านั้นนะพี่ก็คุยกับนัดไงว่าเฮ้ยมีนักแสดงใช่ไหม
สองคนนัดสองคนนี้น่ารักมากเลยแต่ตอนนั้นนัดไม่อยู่ไงก็เลยรีแลกกับรีแอคกับอ้อนมันก็จะเป็นอีกมุดนึงแต่ก็น่ารักอ้อนก็เหมือนจะเหมือนก็จะรู้จักน้องอยู่เหมือนกันตามไงพี่ก็แบบว่าเฮ้ยคู่นี้ดูเคมีดีมากอ่ะแต่คู่นี้ก็น่าจะเป็นคู่ที่พวกเราทุกคนเห็นโดยที่แบบว่ามาคุยกันได้แล้วคุยติดเลยอ่ะถูกคือเหมือนต่างคนต่างไปเห็นแล้วพอใครเปิดประเด็นมาแล้วก็ต่อเลยต่อได้เลยอ่ะพี่ก็ว่าอุ๊ยตายแล้วเรื่องนี้พี่ชอบน้องมากเออเคมีดีมากแล้วนะก็บอกพี่ว่าเออน้องอะไรนะมันมีหลินกับออมเออหลินออมใช่มั้ยน้องออมก็เคยแสดงออมมาการดาใช่เออน่ารักพี่แกแบบว่าลืมไงเพราะว่าน้องลุคนั้นจะโอ้อีกรอบพี่มูดนึงพอมาลุคนี้ดูหูสวยมากพี่ชอบน้องเลยอ่ะสวยมากแล้วตอนนี้นะผ่านหน้าฟีดพี่แบบโอ้โหแต่งตัวกันสวยงามประหลาดแปลกใช่มั้ยจ๊ะจ้ะต่อไปค่ะพี่แก้มก็คือช่วง Asia ETC ซึ่งบอกเลยว่ารอผลล็อกประมาณ2อาทิตย์ได้คิดดูสิใช่แล้วก็คือเพิ่งมาปลดก็เลยอ่ะเพิ่งได้ลงคือแฟนๆก็ขอมาถามย้ำๆตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าตอบไปหลายรอบแล้วว่าที่ช้าเพราะปลดบล็อกเนี่ยแหละคือทุกคลิปเราจะบอกอยู่แล้วว่าใช่ช้าเพราะปลดบล็อกค่ะเพราะเราดูเร็วด้วยใช่ไม่ใช่ดูช้านะนั่นแหละแชร์ค่ะพี่แก้มแล้วก็วันที่20ค่ะ20นะคะก็เป็น 23.5 องศาที่โลกเอียงค่ะ EP 2แล้วเราก็ลงคลิปแคสติ้งที่เปิดรับแสดงใช่ที่เป็นคลิปพี่แก้มเชิญชวนทุกคนเราไปฟังดูใช่ค่ะทุกคนแล้วก็รู้จักใครก็ให้มาสมัครกันได้นะเนี่ยเราหาแบบหาน้องๆในนี้หน่อยนะพี่แก้มหาเลยดีกว่าชวนหน่อยแบบว่าถ้าใครอยู่ฟังก็คือมาฟังเราอีกรอบหนึ่งละกันที่แบบมาชัดๆก็คือเรารับสมัครแสดงน้องผู้หญิงผู้หญิงค่ะมาจะมี G1 กับ G2 เป็น2คาแรคเตอร์ถูกต้องคือตัวเองเข้าข่ายคนไหนก็คือแบบสมัครสมัครกันเข้ามาได้หรือว่าถ้าไม่เข้าคำว่าไม่เข้าเราอาจจะคิดไปเองถูกต้องเออลองก่อนถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบเออ18-28เนาะพี่แก้มใช่ประมาณนี้ก็คือส่งคลิปกันเข้ามาได้คือเราอาจจะไม่ต้องไปฟิกว่าจะฉันจะเป็น G1 หรือ G2คือแต่ถ้ามันในคลิปมันมีให้เลือกด้วยนะว่าทำไมถึงเลือก G1 เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งมาก่อนได้ไม่เป็นไรส่งประวัติเนาะแล้วก็รูปถ่ายครึ่งตัวกับเต็มตัวใช่แล้วก็แนะนำตัวเวลาสั้นๆเพื่อเซนต์สั้นๆแล้วก็ตอบคำถามหน่อยว่าคิดว่าตัวเองเป็น G1 หรือ G2ถ้าอยากได้รับบทอ่ะใช่เพราะอะไรใช่ค่ะอันนี้เราโอเพ่นอยู่แล้วคำตอบมันไม่ได้แบบว่าเป็นการการันตีซะขนาดนั้นบางทีเรามองว่าตัวเองเป็น G1 แต่พี่อาจจะมองหรือนัทอาจจะมองว่าเอ้ยน้องคนนี้อาจจะ G2 ก็ได้นะใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่อยากรู้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยว่ามองไว้แบบไหนว่าตัวเองอยากเล่นบทไหนอะไรยังไงเราก็แค่อยากรู้เวลามาแชทมาอะไรจะได้คุยกันอะไรกันได้ใช่ค่ะเนาะนั่นแหละทุกคนก็คือถ้ารู้จักใครหรืออยากสมัครเองอะไรยังไงเชิญชวนกันมานะคะเพราะตอนนี้ก็คือโปรเจกต์ที่เราอยากทำก็คือเป็นมินิซีดีใช่ค่ะทุกคนที่อยากจะตั้งใจลองทำเลยคือแบบว่าอยากจะเป็นอีกงานหนึ่งของช่องเราเลยถูกต้องค่ะเนาะก็แบบว่ามาซัพพอร์ตกันเยอะๆนะคะทุกคนใช่มาให้กำลังใจกันเยอะๆค่ะใช่นะคะแล้วก็ต่อไปค่ะพี่แก้มก็จะเป็นวันพฤหัสบดีที่21ค่ะ Behind the Scene Cherry MagicEP 7-12ยาวๆไปเลยยาวมากจนพี่เหมือนจะได้ไปดูซีรีส์เลยอ่ะจริงเหรอคือเบื้องหน้ากับเบื้องหลังอ่ะมันคล้ายกันมากไม่เดี๋ยวจะแซวว่าจริงเหรอหนูเห็นคลิปสั้นจัง ไม่คือหมายถึงว่าฟิลอารมณ์เหมือนตัวเองนั่งดูซีรีส์อ่ะนี่จัดใจโพก้านะคือเรื่องอื่นนะมีไฮเดซีนปล่อยมาทีละ1คลิปแค่เรื่องนี้ทำไมยำรวมหมดเลยยำมาเลยใช่ไหมยำมาเลย7-8-9-10-12ใช่ไหมใช่ใช่สั้นๆแต่ฟิลเหมือนดูซีรีส์อ่ะเอออารมณ์อ่ะอารมณ์มันได้หวานมากหวานมากหวานพี่เจนยูหวานจริงปกติหนูจะพูดกับพี่แก้มตลอดว่าเจนยูเขาจะตีกันใช่ไหมใช่แล้วพอพี่แก้มเริ่มแบบเข้าด้อมเจนยูบ้างแล้วใช่ค่ะเขาหวานเนาะหวานมากช่วงนี้หวานกรุบน่ารักกรุบกริบนี่นะพออะไรมันลงตัวไปหมดแล้วอะไรยอมได้ก็ยอมเล่นได้ก็เล่นใช่น่ารักต่อไปค่ะพี่แก้มวันศุกร์ที่22ค่ะลามสังหรณ์ EP 1ก็คือว่าเป็นเรื่องที่คนขอกันมาเยอะมากซีรีส์จบไปนานมากเราเพิ่งมาทำเสียดายเหมือนกันนะที่จริงสนุกนะเนี่ยเออเสียดายอ่ะทุกคนเชิญชวนกันมาดูหน่อยดีสนุกอะเรื่องเนี้ยมาดูอีกรอบนึงค่ะมาฟินกันไปพร้อมๆกันใช่เนาะโอเคแล้วก็ต่อไปค่ะพี่แก้มวันเสาร์ค่ะที่23ก็จะเป็นวุ่นเรื่องวายเก่งน้ำปิงใช่คู่นี้ก็เป็นคู่ที่อยู่ในค่ายดูมันดิใช่ไหมทำโทรมัดกล้องแล้วมีคนขอเก่งน้ำปิงก็เลยจัดให้เลยต้องมาดูกันนะคะใช่ฝากดูด้วยนะคะ
แล้วก็วันที่24ค่ะพี่แก้มก็จะเป็นช่วงเอเชียค่ะ EP 5ซึ่งทำไว้ตั้งนานแล้วใช่ ก็คือเพิ่งมาปลดล็อกก็เลยต้องขึ้นเอามาลงตอนนี้ใช่แล้วคนรอบอกรอเลย678อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งนัทจะบอกไว้ในนี้เลยว่าไม่ทำต่อแล้วใช่ค่ะใช่เพราะว่าทุกคนคือเราอะทำตั้งที่จริงอะปัญหาปลดบล็อกมันมีมาตลอดเนาะแล้วก็พอ EP 45ทิ้งไว้นานมากนานมากค่ะก็คือคุยกันเลยว่าเขาคงไม่ปลดแล้วเราก็เลยแบบโอเคงั้นเราไม่ถ่ายแล้วเพราะช่วงเนี้ยเวลาถ่ายมันกินเวลามากใช่เพราะฉะนั้นเราก็โอเคงั้นเดี๋ยวถ่ายเสียเที่ยวเขาคงไม่ปลดแล้วแหละก็2อาทิตย์ในขณะที่ช่องอื่นอะปลดก็นั่นแหละงงมากเลยค่ะทุกคนปลดแล้วนัดส่งย้ำไปแบบ2รอบอะไรแบบ3รอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็เอองั้นเราก็คงไม่ทำแล้วแหละอะไรใช่ค่ะทุกคนแล้วอยู่ๆมาปลดอย่างน้อยก็ทุกคนได้ดู4 5ที่เราถ่ายแล้วก็ตัดทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง67 6เป็นต้นไปเรารู้กันหมดแล้วค่ะเราดูกันหมดแล้วเห็นคะแนนโหวตแล้วอะไรหลายอย่างนะคะซึ่งตัดสินใจกันว่าอาจจะทำเป็นแบบช่วงที่ประกาศผลเลยนะแกมาจะเป็น EP 10หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มาดูกันหน่อยเพราะเราก็ติดน้องๆกันหลายคนอยู่แล้วแล้วว่าจะต้องพยายามในการหลบสปอยหน่อยว่าใครได้เดย์อะไรใช่ใช่ใช่วันสุดท้าย EP สุดท้ายก็หวังว่าช่วงจะปลดบล็อกนะคะถ้าได้ดูเนาะถ้าเกิดได้มีโอกาสได้ทำกับคนนั่นแหละก็บอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าจะมีโอกาสได้ดูอีกทีก็คงจะเป็นแบบ EP 10 EP Final หรืออะไรอย่างเงี้ยว่าไปยังไม่รับปากเพราะปกติทุกซีซั่นเขาจะจบที่ EP 10ใช่ไหมล่ะค่ะซีซั่นนี้ก็ถ้าจบที่ EP 10เหมือนกันแล้วถ้าเรามีโอกาสได้ทำก็คงได้ดูใช่ค่ะเนาะต่อไปทำแก้งต่อไปนะคะวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่25ก็คือวันนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากวันจันทร์ที่25ไปถ้ามีอะไรคลาดเคลื่อนก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวอ้อนก็คงขึ้นซัมบอกให้เองแต่นี่เป็นตารางแผนงานเราที่เราวางเอาไว้ค่ะเนาะโอเคเขาจะเป็นเทเลอร์แค่ที่แกงใช่แล้วแค่ที่แกงก็คือน่าสนุกมากน่ารักน่าเป็นน้องวัยมัธยมที่แบบว่าปล่อยจอยสุดอ่ะน่าดูแบบว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบน่าจะเบาสมองเราไม่ต้องคิดเยอะถ้าดูเรื่องนี้ใช่ใช่แล้วก็วันที่26ที่วางไว้ค่ะก็จะเป็นเทเลอร์ VR คือเรารักกันใช่เรื่องนี้ก็สิเรื่องนี้ที่ปากพี่แก้มปากอย่างรุนแรงว่ามีแอคเตอร์อะไรนะใช่ใช่ค่ะซึ่งนั่นก็ว่าน่าดูนะก็ไปคอมเมนต์ขอกันมาละกันใช่ค่ะเนาะแล้วก็วันที่27ค่ะวางไว้ก็จะเป็น 23.5 องศาที่โลกเอียง EP 3ถ้าเกิดว่าปลดบล็อกทันก็จะได้ดูวันนี้เลยถูกที่23ใช่ค่ะก็จะไม่มีการคัดเคลื่อนนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็วันที่28ค่ะพี่แก้ม28นะคะก็เป็นทีเซอร์ค่ะ Unlock Your Love ค่ะเรื่องนี้ก็น่าดูก็คือปล่อยทีเซอร์มาก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมีไพลอตอีกใช่แล้วเขาขึ้นตอนท้ายว่าติดตามไพลอตเลยใช่วันไหนนี่แหละที่จริงเขาล็อกวันล็อกไว้แล้วใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าจำไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละแล้วก็29ค่ะพี่แก้ก็จะเป็นลางสังหรณ์ EP 2จ้าใช่ก็คือดูกันมาแบบว่าจุกๆเลยทุกคนเนี้ยเอาให้แน่นกันไปเลยใช่ต้นโลกนะมาเลยเอาให้แน่นเลยแน่นมากเลยทั้งอาทิตย์เลยอ่ะทุกคนเลยที่จริงปกติเราก็มีโล่งบ้างเวลาติดงานหรือว่าส่วนใหญ่ก็คือติดงานกับไม่ปลดบล็อกนั่นแหละใช่ค่ะไม่ส่วนใหญ่ต้องไม่ปลดบล็อกแล้วก็เรื่องติดงานเป็นอันดับ2ไม่ปลดบล็อกเป็นอันดับ1ใช่ถ้าเกิดว่าเว้นว่างหรือว่าผิดแผนอ่ะถูกจริงๆเพราะเราพยายามเคลียร์แบบงานทุกอย่างเพื่อที่จะรีแอคใช่ค่ะแล้วก็วันที่30ค่ะพี่แก้มก็จะเป็นวุ่นเรื่องวายนุ่นแพรวาคลิปอาจจะมีความแปลกๆนิดนึงเพราะว่าก็รีแอคมาใช่ไหมจ๊ะพี่แก้มแล้วท้ายคลิปก็อยู่ไม่ดับไม่ช็อตก็เลยแบบว่าต้องมานั่งเติมตอนท้ายให้เพราะตอนแรกจะใช้เสียงท่านี่แหละแต่คือมูดมันไม่ได้เลยเออโอ้ก็เลยแบบเอามาเติมให้ทุกคนดีกว่าเพราะนั้นว่านั้นก็ยังพูดเหมือนเดิมเพราะจำมูดในการดูได้รีแอคเพราะเห็นคลิปน้องๆเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าพักหลังๆเริ่มเด้งเลยไงเห็นประจำเห็นบ้างอยู่แล้วค่ะคู่นี้แล้วก็วันนี้ค่ะพี่แก้ม31ที่ทุกคนได้ดูคลิปก็คือแซนดี้อัปเดตเดทของเดือนมีนาคมนะคะ G67 นะจ๊ะทุกคนต้องแล้วค่ะนั่นแหละสำหรับเดือนนี้เนี่ยที่ฝากไว้ก็แค่อันหนึ่งเรื่องให้เกียรติเนาะพี่แก้มค่ะใช่เรื่องให้เกียรติแต่ละด้อมคือถ้าคุณไม่ชอบไม่ชิปไม่อะไรก็แนะนำว่าไม่ต้องดูใช่ค่ะจิตใจจะได้ไม่ต้องร้อนรนปล่อยผ่าน
ก็คือปล่อยผ่านไปดูแค่ต้องตัวเองเลยตัวเองใช่เวลาอยากดูคู่ไหนก็พิมพ์มูดเรื่องวายแล้วก็พิมพ์ชื่อคู่เดี๋ยวก็เจอเองอืมใช่ใช่เนาะโอเคแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องการแสดงอ่าใช่ค่ะที่แบบอยากฝากเลยพี่แก้ใช่ค่ะฝากช่วยๆบอกต่อกันบอกต่อกันใช่คือแบบว่ามาลองแคสก่อนก็ได้มาลองคุยมาลองเจอกันหน่อยอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองไม่เหมาะใช่ค่ะอาจจะเป็นคนที่เราต้องการอยู่ก็ได้เออใครจะไปรู้อ่ะใช่เนาะเรื่องนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือช่วงช่วงเอเชียเราไม่ได้ทำต่อแล้วนะคะใช่ค่ะทุกคนก็เวลาเจอแบบว่าคอมเมนต์ถามอะไรเงี้ยก็ตอบแทนได้นะใช่ใช่ค่ะเผื่อแบบใครที่แบบไม่ได้เข้ามาดูแซนดี้อัปเดตอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่แต่ที่จริงอยากให้ดูแซนดี้อัปเดตนะเพราะเราจะคุยกันพูดคุยเออใช่เราจะพูดคุยแล้วก็จะบอกว่าเลยเออหนึ่งเดือนนี้เราเจออะไรกันมาบ้างใช่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเป็นยังไงบ้างเราก็อัปเดตค่ะนั่นแหละทุกคนเนาะใช่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเดือนนี้ที่จริงก็เดือนนี้ไม่ได้มีอะไรมากอ๋อมีอีกเรื่องนึงที่เห็นแฟนคลับชอบถามไงว่าพี่แก้มไปไหนพี่นัดไปไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราสลับกันบ้างบางคนก็ติดงานติดธุระส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เข้าใจแฟนคลับเข้าใจนะเข้าใจนะเข้าใจว่าแบบอยากให้เรามารีแอคอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเราต้องยอมรับเลยว่าพักหลังๆพี่แก้มก็จะมีธุระส่วนตัวของพี่แก้มแล้วนัดนี่ก็เพิ่งเคยหายไปอีกรอบนึงใช่ซึ่งนัดก็มีแบบว่าเรื่องแบบว่าส่วนตัวแบบว่าที่ต้องไปจัดการอืมใช่เพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะมีแบบว่าถ้าใครหายบ้างอะไรบ้างก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยใช่บอกทุกคนให้แบบว่าทำใจไว้ก่อนทำใจไว้ก่อนเลยว่าบางครั้งอาจไม่ใช่เป็นเราสองคนใช่ค่ะแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างตอนหนูนามาอ้อนมาอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบแฮปปี้นะแฮปปี้ค่ะแฮปปี้อยากให้หนูนามาอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้ดีใจเนาะใช่ดีใจเออดีใจน้องแล้วก็ดีใจด้วยที่คนแบบคิดถึงเราเออใช่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 คนขอบคุณจริงๆค่ะใช่ก็เอาจริงๆถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแบบว่าเดือดจริงๆอ่ะปกติพวกเราจะไม่ค่อยหายหรอกใช่ค่ะแบบว่าไม่ได้ดังแล้วแยกทางบางคนเนี่ยไม่คิดว่าแบบดังแล้วแยกทางใช่ไหมคือที่จริงนัดกับพี่แก้มก็คือข้างหน้ากอดกันแต่ข้างหลังเป็นพี่แก้มไม่ใช่นะไม่ใช่จริงๆหายไป2อาทิตย์คือหายไปเคลียร์ใจแล้วทำใจได้แล้วอาทิตย์นี้ก็พี่แก้มเลยกลับมาค่ะใช่ค่ะทุกคนอย่าคนเชื่อไม่จริงไม่จริงคือถ้าเกิดไม่มีอะไรด่วนจริงๆเราจะไม่หายเลยใช่ค่ะแต่มันด่วนจริงๆบางอย่างอะไรเงี้ยก็แล้วหนูก็ไม่รู้จะตอบให้ยังไงว่าหายไปไหนล่าสุดตอบได้ไหมเราว่าหนูหายไปไหนก็ตอบกันไม่ถูกใช่เราว่าตอบกันไม่ถูกใช่ค่ะทุกคนก็บอกผ่านที่นี่บอกผ่านนั่นแหละว่าบางอย่างนะบางคลิปถ้าหายไปเนี่ยคือแบบว่าต้องเป็นธุระด่วนหรือส่วนแบบส่วนตัวอะไรเงี้ยจริงๆแหละทุกคนเลยหายกันแต่ก็ขอบคุณที่ว่าแหละใช่ขอบคุณทุกคนมากที่แบบคิดถึงแล้วแบบอยากให้พวกเราดูทุกคลิปอะไรอย่างเงี้ยแบบที่จริงนะกับพี่แก้มก็อยากมาแบบดูมาแบบว่าเมามอยกับทุกคนทุกคลิปเลยใช่ค่ะนั่นแหละนะคะทุกคนแต่ก็บอกให้ทำใจไว้ก่อนให้ทำใจไว้นะเราต้องมีเรื่อยๆต่อเดือนนี้เรื่อยๆต่อไปใช่นั่นก็น่าจะมีบ้างเนาะมันก็พี่แก้มก็น่าจะเรื่อยๆใช่เรื่อยๆแล้วก็ใครที่มาแบบว่าแทนเราอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากหน่อยฝากให้แบบว่าฝากคนที่มาแทนด้วยให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตกันใช่เผื่อเบื่อหน้าพวกเราอย่างน้อยเอาคนอื่นมาแบบว่านั่งแยกแทนได้อย่างอ้อนอย่างนี้ก็มีคนแบบว่าอ้อนวิเคราะห์ดีนะอะไรอย่างเงี้ยรู้ทันนะอะไรอย่างเงี้ยท่านหนูมากเลยนะใช่อ้อนนะเอามารีแอคบ่อยๆเลยเออเออเอามาแทนหนูได้แทนพี่ได้ดูได้อย่างเงี้ยได้ใช่ได้แล้วต่อไปจะได้ให้ติดตากันติดตานะกลัวว่าคำแปลกแปลกโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนถ้ามีอะไรสงสัยเกี่ยวกับช่องเราอยากถามอะไรเรื่องรีแอคอันนั้นไหมอันนี้ไหมหรือว่าเรื่องที่อยากจะแนะนำซีรีส์เรื่องไหนหรือว่าเรื่องแคสติ้งถามทิ้งไว้ได้นะใช่ทุกคนใช่ค่ะหรือแบบอาจจะมาตอบเพิ่มเติมได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดแนะนำเรื่องแคสติ้งก็ลองไปอ่านรายละเอียดก่อนแบบว่าคือค่อนข้างละเอียดคนมีทุกช่องทางใช่ส่งมาเถอะผิดถูกไม่เป็นไรส่งมาเลยส่งมาก่อนเนาะโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะพี่แก้มใช่แล้วค่ะเดือนมีนาคมค่ะโอเคก็จะเดี๋ยวอัปเดตก็อัปเดตแค่นี้เนาะเจอกันเดือนหน้าค่ะว่าเราจะมีอะไรมาเมาส์มอยหรือมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างใช่ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่แก้มฝากทุกคนด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างๆให้พวกเราด้วยนะคะกดคอมเมนต์นะคะถือเป็นกำลังใจให้เรานะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย